่ะวันนี้นะฮะมาเป็นหลานกันบ้างในบ้านหลานใหญ่สุดน่ารักนะครับนี่คือบ้านหลังใหม่นะฮะประตูเปิดไม่ออกอีกนี่คือบ้านหลังที่3นะครับเป็นอีกโหมดนึงนะฮะมันจะมีความพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาในตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดฟ้ามืดเมื่อไหร่เดี๋ยวรู้เรื่องฮะว่าเกิดอะไรขึ้นคุณยายน่าจะอยู่ในห้องนะเมื่อกี้เปิดประตูไม่ได้ไม่เคยเล่นเป็นหลานนะฮะนี่ครั้งแรกนะครับมันก็เลยขึ้นมาเตือนโอเคอยู่ไหมคุณยายอยู่ด้วยสวัสดีคุณยายประเดิมไปหนึ่งนั่งซึมเลยลดทีละนิดทีละนิดอาวุธไม่แรงนะฮะถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในกล่องจะใช้ไปก่อนตอนนี้ยังเช้าอยู่ทักทายกันแบบเบาๆคุณยายออกมาเร็วเอ้าไม่โดนซะงั้นโอ้โหกุญแจเพียบเลยฮะยังไม่ได้ใช้เปิดสักอันเลยเก็บไว้ก่อนอุ๊ยอื้อคุณยายที่เผลออย่างงี้เหรอร้านหันหลังอยู่รู้ไหมแป๊บนึงร้านก็มือไม้อ่อนเหลือเกินคุณยายโอ๊ยเอ้าเตะดีเลยเราต้องหาของที่มันแบบแรงๆหน่อยนะฮะนี่บ้านหลังใหม่โอ้โมโนท็อปคุณยายอยากกินบาร์บีคิวไหมมีบาร์บีคิวให้กินคุณยายย่างโอ้ทำไมเลือดลดนิดเดียวเองอ่ะเฮ้ยใส่กุญแจต้อง3ดอกเอาติดอะไรอีกโอ้เลือดลดนิดเดียวเองไม่คุ้มเลยบ้านมันเปลี่ยนไปนะฮะแมปคนละแมปกันมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ว่ายังไม่มืดรอให้มันมืดก่อนใช่ไหมคุณยายเดี๋ยวมืดแล้วคุณยายเขาจะแผลงฤทธิ์นะฮะเขาจะไม่ใช่คุณยายเราอีกต่อไปไม่ต้องแปลกใจนะฮะนี่คือการเล่นการระหว่างยายหลานบ้านนี้นะครับคุณยายถือสเปรย์มาด้วยเดี๋ยวก่อนฉีดแล้วแสบตาเขาถึงบอกนะฮะว่าอย่าวางขวดไว้ใกล้มือเด็กเด็กมันจะหยิบเล่นหมดเต็มบ้านไปหมดขวดคุณยายอย่ากินยานะเอ้ยโอ้คุณยายออกอาการแล้วครับมันดึกแล้วเนี่ยฮะจอมืดแล้วกระโดดอะไรเนี่ยอยู่ๆก็ลอยรีบลุกขึ้นเร็วเดี๋ยวยายเดินมารอบนี้ยายจะไม่เตะแล้วนะฮะเพราะว่ายายเป็นซอมบี้ไปแล้วครับฟ้ามืดเมื่อไหร่คุณยายกลายเป็นซอมบี้ฮะเขาจะกินเราเป็นอาหารไม่นะคุณยายไม่ได้คุณยายจะกินหลานไม่ได้นะคุณยายอยู่ไหนคุณยายต้องเจอนี่มีดลงอาคมเป็นมีดที่ใช้กำจัดซอมบี้โดยเฉพาะนะฮะจริงๆไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าคุณยายเนี่ยกลายเป็นซอมบี้จริงๆฮะตอนนี้คุณยายถ้าเกิดเข้าใกล้เราคือเขาไม่ได้เตะอย่างเดียวนะเขาจะกินเราด้วยแต่ที่จอเราไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นบอกว่าคุณยายเป็นซอมบี้ไปแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอ้ยข้างในครับเอ้ยวิ่งมาติดจนได้หยิบเรากระโดดก่อนกินอะไรไม่ได้อยู่ในมือโอ้ยห้องน้ำสุดทั้งคู่เอาคุณยายจับเราแล้วอย่าเพิ่งกินคุณยายอย่าเพิ่งเสียงเหมือนเคี้ยวยังไม่ได้เคี้ยวใช่ไหมยังอยู่ครบโอ้ยล้มอีกลุกขึ้นเร็วหลานเร็วรีบไปวิ่งไปก่อนโอ้ยโดนอีกแล้วโดนได้ยังไงอยู่ตรงไกลคุณยายกัดแขน คุณยายกัดแขนหลานนี่ฮะด้านซ้ายขึ้นมาแล้วครับยายเป็นอะไรไปไม่รู้ต้องรีบแจ้งตำรวจให้หากล่องครับเพื่อโทรหาตำรวจคุณยายบ้าไปแล้วคือที่เล่นกันตอนแรกปกตินี่คือไม่ได้บ้านะฮะปกติแต่คุณยายเป็นซอมบี้นี่คือปกติต้องรีบแจ้งตำรวจครับอยู่ไหนแล้วในมือถือซ่อนไว้ในกล่องหายเจอก่อนที่เลือดจะหมดนะฮะแขนหายไปแล้วข้างหนึ่งคุณยายเอาไปกินบ้านนี้เขาเป็นอะไรกันเนี่ยทั้งยายทั้งหลานเลยเล่นกันตอนแรกใช้ปามีดปาระเบิดนี่คือแบบอ่ะโอเคได้ละรออีกทีสิบวิฮะยายอยู่ไหนแล้วเนี่ยแมปนี้เพิ่งเล่นครั้งแรกซะด้วยครับไม่รู้ทางข้างล่างอยู่ตรงไหนหาระเบิดสักลูกเอาติดอะไรอีกติดได้ยังไงโอ้ยโดนอีกแล้วมาได้ยังไงคุณยาย
เมื่อกี้ก็ไม่เห็นมีเลยอยู่โผล่มาเฉยอ๋อลืมไปเป็นซอมบี้รออีกแป๊บนึงฮะ10กว่าวิเดี๋ยวตำรวจมาละมายังตำรวจมาแล้วครับเราต้องเปิดประตูด้วยเหรอไม่รู้นะเนี่ยนึกว่าเรียกแล้วมาเลยเชิญครับคุณตำรวจต้องให้หลานมาเปิดประตูให้แล้วจะเข้าไปในบ้านยังไงเปิดประตูได้ไหมถีบประตูเอาเหยียบเราด้วยอีกคุณตำรวจตำรวจประเทศไหนเนี่ยเอ้ากระโดดยิงคุณยายเอ้ากี่นัดเนี่ยไปตั้งแต่นัดแรกแล้วมั้งคุณยายเลือดเติมเองเฉยไม่น่าเชื่อฮะเอาเรียบร้อยครับคุณยายไปแล้วนี่ก็ยังไม่หยุดยิงอีกคุณตำรวจหยุดยิงแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลก่อนได้ไหมเห็นแขนไหมเนี่ยยิงอะไรนักหนาเนี่ยมารอบนี้นะฮะมาดูในมุมคุณยายบ้างนะครับว่าคุณยายกลายเป็นซอมบี้ยังไงแล้วต้องลงไปกินยาก่อนข้างล่างยาอยู่ในห้องครัวนะฮะเขาบอกว่ามีไซด์เอฟเฟคด้วยนะครับอาจจะกลายเป็นคนที่แบบอยากกินเนื้อเป็นๆอะไรอย่างนั้นเจ้าหลานเตรียมตัวไว้แรงจะเดินยังไม่มีเลยจะไปกินอะไรได้ปลาได้ปลาไปเดี๋ยวก่อนกินแล้วเอ้ยเดี๋ยวหลบเก่งครับเป็นไงเตะสักทีก่อนเสียดายหน้าต่างน่าจะเยอะกว่านี้หน่อยจะได้เตะให้ปิวเลยนี่ไงกายล้างแล้วครับมาแล้วอาการมาแล้วมากินสักหน่อยแต่น่าจะยังกินไม่ได้นะเมื่อวานเขาบอกให้ไปเก็บเสื้อก่อนแล้วค่อยหาอะไรกินกินอย่างอื่นไม่ได้ด้วยก็เฝ้าหน้าห้องเลยนะปิดประตูให้มาออกมาใกล้ๆมาเดี๋ยวเตะไอ้ปิวเลยเป็ดซอมบี้โอ้ยยังจะป่าได้อีกเตะสักรอบได้ไหมตอนที่เป็นอาการขึ้นนี่เตะไม่ได้ด้วยนะต้องรอให้หายก่อนทำไมของผมเลือดไม่เห็นเพิ่มขึ้นเองเลยเห็นของเพื่อนเมื่อกี้แบบตำรวจยิงแล้วขึ้นเดี๋ยวเฉพาะตอนตำรวจแต่เพื่อนยังไม่เจอโทรศัพท์นะฮะถ้าเจอแล้วจะมีน่าจะมีขึ้นบอกเหมือนกันว่าอีกกี่นาทีกี่วิตำรวจจะมาเรียบร้อยได้เวลากินแล้วฮะ มาเลยหลานมากินด้วยดีๆมาเสิร์ฟถึงที่เลยใช่ไหมเรียบร้อยกินไปข้างหนึ่ง สเปรย์ฮะสเปรย์พริกไทยจะไปไหนปรุงสักหน่อยยังไม่เจอโทรศัพท์ยังไม่เจอโทรศัพท์มาปรุงหน่อยเอ้ยเอ้าทำไมไม่สตาร์ทน่ะเอาด้านหลังไม่ได้เหรอทำไมเวลาผมโดนนี่โดนได้ยังหาไม่เจออย่าพึ่งลมได้ไหมคุณยายลุกขึ้นฉีดก่อนโอ้ไม่ได้เรื่องเลยสเปรย์นี่ต้องปืนช็อตไฟฟ้านะฮะรัศมีน่าจะไกลกว่าหลานยังไม่เจอโทรศัพท์นะครับวิ่งออกไปเล่นนอกบ้านอีกการเริ่มออกเส้นกระตุกไม่ได้เป็นซอมบี้อะไรงั้นแหละเส้นยึดโดนไอ้นู้นไอ้นี่ตีหน้าบ่อยๆกระทะบ้างมีดบ้างปักตามตัวเส้นก็เลยยึดไม่ได้เกี่ยวกับซอมบี้เลยนี่ประตูของหลานใช่ไหมเนี่ยเอ้ยมาพอดีเอ้ากระเด็นอีกแล้วโอ้ยเกมนี้อ้าวกินอีกข้างหนึ่งเก็บมากินอีกข้างหนึ่งยังมีเหลืออีกไหมหลานจะโทรศัพท์ได้อีกไหมเนี่ยอ๋อยังมีอยู่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าต้องลังไหนนะครับแต่หลานยังไม่เจอเลือดยังเหลือพอประมาณแต่ถ้าเกิดช้ากว่านี้เราจะจัดการแกเองเจ้าหลานเมื่อกี้ปรุงไปแล้วปรุงซะเยอะด้วยค่อนข้างเผ็ดอ่ะหลานเจอแล้วครับโทรศัพท์ไม่ได้แล้วเจ้าหลานปานี่เลยบังอาจเล่นมือถือใช่ไหมโทรแจ้งตำรวจลองแอบในห้องน้ำดูแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าเพื่อนรู้หรือเปล่าว่าต้องเปิดประตูหน้าบ้านด้วยตำรวจถึงจะเข้าได้แต่ลองดูก่อนดูว่าตำรวจจะพังประตูเข้ามาได้ไหมมีกุญแจอะไรเนี่ยสีดำเอ้ยกุญแจอะไรไม่รู้ครับมาดูกันว่าตำรวจจะพังประตูห้องน้ำในบ้านด้วยไหมแต่ประตูข้างล่างได้นะเอ้ยมองเห็นด้วย ไปเปิดประตูยังผมว่าเพื่อนน่าจะยังไม่รู้นะเลือดเหลืออีกร้อยกว่านะครับมาแล้วหลานวิ่งแขนวิ่งแขนหายไปข้างหนึ่งเลือดยังไหลอยู่เรื่อยๆไอ้มีมอลท็อปแต่หาเราไม่เจอไม่รู้ว่าเราอยู่ไหน
ังไงดีฮะแอบอยู่งี้มันก็ไม่ได้ดิเป็นยายต้องไปหาหลานใช่ไหมหลานมานี่มาโอ้โหมอลท็อปเอ๊ะเอ๊ะอืมไม่โดนจะไปไหนแป๊บนึงมากินก่อนโอ้ย energy ไม่พอดูประตูนี้บิ๊กอย่าพึ่งไปไหนอย่าพึ่งไปไหนอ้าวเข้าไปอย่างนี้ก็สวยเลยไม่มีทางออกออกได้เหรอกระจกยังไม่แตกนี่สบายแล้วทีนี้กินเลยเรียบร้อยฮะคุณยายกินหลานจนอิ่มตำรวจไม่ได้เข้ามานะครับไม่ได้เปิดประตู